2ราศีวันนี้เป็นการโคจรมาพบกันของเหล่าทัพนักแสดงสายฮาที่จะมาเปิดศึกกันให้คึกคืนปล่อยมุกกันให้คึกคักแบบจัดหนักจัดเต็มและร่วมลุ้นไปกับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้ปากพารวยและราศีใดกันนะที่จะโดนแฉเรื่องลับอ้าวจะมัวชักช้าอยู่ใหญ่ไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่ากับศึกที่มีชื่อว่าหันษาฮาเฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้รึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก เดี๋ยวก่อนขำเรื่องอะไรขำเรื่องแขกรับเชิญหรือขำเรื่องฉันแขกคนเหล่านี้บางคนก็ไม่น่ามีชีวิตรอดอย่าว่าอย่างนั้นอย่าว่าอย่างนั้นทุกคนฟื้นมาได้ยังไงอาจจะมียาอาจจะมียาดีซ้อมหัวเราะวันนี้วันนี้คุณจะหัวเราะเหมือนพี่ลิงเลยค่ะเรียกว่าหัวเราะจนร้องขอชีวิตเดี๋ยวใจเย็นคนที่จะหัวเราะน่าจะเป็นเขาไปพบกับพวกเขาเลยค่ะครับศึกหันษาหาบ้านแตกจะดูสวยมากเลยลูกนายคะอันนี้เรียกว่าชุดอะไรกุมารทองพยองเองจะมาเตะกูนะอันนี้ทำเองเหรอบ้านใครจะทำเองคือพี่มัมแต่งเป็นพี่มัมแต่งเป็นอะไรครับแต่เป็นกระเทยแก่อย่านะเฮ้ยเหมือนสิครับอย่านะอย่ามาหยาดฉันนะอย่ามาหยาดฉันนะไม่มีใครจะสิงพวกเธอแล้วนะแล้วมีหนุ่มหล่อ3คนในสเปคป้าคือคนไหนใครคือสเปคเหรอนี่มีปาล์มเหรอปาล์มอ่ะปาล์มด้วยอ่ะเออจอยปาล์มปาล์มปาล์มเนี่ยใจดีให้ดูดปาล์มให้ดูดด้วยก็ปาล์มถือแก้วน้ำมาเขาแบ่งถือน้ำใจดีเวลาเล่าก็เล่าให้หมดพี่หนุ่มไม่ช่วยเลยหยุดนะอย่ามาด่าฉันนะอย่ามาด่าฉันนะฉันสวยขนาดนี้ร้านก็สวยขนาดนี้ชื่อเป็นอย่างกับสิงพวกเธอแล้วยังไงฉันเหนื่อยทั้งอีกคนบอกหมดทั้งอีกคนเล่นกำลังใกล้จะตายถ้าเราเล่นเกมให้รีบจบดีไหมดีค่ะถ้าเขาตายแล้วเราจะได้ไม่ลำบากโอเคได้เลยอันประจำที่เลยนะลูกนะประจำที่เลยนะเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้ปากพารวยเรียบร้อยแล้วตอบว่าราศีหนึ่งตัวเองทำไมพ่อสอนไว้เสมอว่าทำไมเสียงมันจะสูงทำไมเสียงมันจะสูงทำไมไม่เวลามันอยู่รวมกันไงมีพี่เต้
แล้วก็มีปุ๊กกี้แล้วมีปาล์มทุกคนเสียงสูงดังหมดเลยใช่เราก็ต้องแข่งกันนะฮะต้องแข่งนิดนึงเวลาขึ้นมาสูงกว่าคนนั้นชนะโอเคโอเคพ่อบอกว่าเวลาอะไรดีๆเนี่ยให้เอาเข้าตัวไว้ก่อนฮะแป้งตอบว่าราศีราศีตุลตอบตอบเป็นร้องลิเกโอ้สงสารนั่นน่ะเออใครจะมาร้องได้อยู่แกล้งแกล้งหนูใช่ไหมเนี่ยตรงตรงเลยไม่ชอบพ่อหนูและแกล้งหนูใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบพ่อหนูคือไม่ได้ถูกกันอยู่แล้วอย่ามาว่าไม่ชอบใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่ไม่ชอบไม่ถึงขั้นรังเกียจเลยอ่ะนี่มันมาไหว้มาบอกว่าพ่อลิงวันดีค่ะใครวะแล้วก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะใครลูกไงลูกเราไม่เป็นข่าวใช่ค่ะเขามาเจอแล้วพวกเราก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเวลาเขาพูดความจริงเราก็ไม่เชื่อเนี่ยคนเรานะพอเวลาเขาโกหกเป็นไงเชื่อเชื่อทำไมเป็นไอ้ปาล์มคะลูกคุณปาล์มอ๋อทำไมเป็นคุณปาล์มโทษนะคะอ๋อให้เกียรติแขกรับเชิญจริงๆแบบนี้รู้สึกชินกว่าดูดีนะคะดูสนิทหนมเอาไว้คิดว่าพี่เขาพูดเก่งอะค่ะแล้วพูดแต่ไปในทางที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะปากพารวยหนูรู้สึกยังไงหนูพูดอย่างนั้นหนูไม่ต้องชมอ่ะอันนี้คิดจริงๆก็ดูเขาพี่เขาพูดเก่งหนูก็เลยคิดว่าเอาจริงๆเราเจอกันครั้งแรกนี่แหละยังไม่รู้จักพี่จริงๆไงนั่นไงเอามาพี่เติ้ลครับพี่เติ้ลตอบว่าราศีกันครับน้องแป้งนี่ปากพารวยแน่นอนทำไมพี่เติ้ลว่างั้นครับก็น้องเขาแล้วร้องลิเกได้ด้วยเขาร้องเพลงได้ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ๆที่กำลังมาแรงผมว่าน่าจะใช่แหละพี่มาสุตอบว่าราศีกันน้องแป้งพี่แป้งครับผมทำไมครับทำไมก็คือนักร้องอะไรอาจจะเห็นกันเยอะแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้การที่เป็นรุ่นใหม่มาแล้วเป็นน้องลิเกผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีครับแล้วก็คิดว่าน่าจะก็คือเป็นปากพารวยนะครับเวลาคนชอบนะมันจะทำเสียงหล่อทำไมครับผมปากพารวยฮะเนี่ยจะทำเสียงหล่อทำไมเสียงเขาเป็นอย่างนี้เวลาพูดถึงน้องเขาจะทำเสียงอันนี้เสียงธรรมชาติหนูใช่ไหมลูกเอาเสียงจริงออกมาเสียงจริงเสียงแบบนี้นะเสียงจริงอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เสียงจริงไอ้เนี่ยแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับนะตัวหอมมากคาริสาค่ะแล้วมาบอกผมทำไมผมวิธีการหลีกเลี่ยงคนที่บ้านคุณก็ใช้วิธีการหากินแบบนี้แหละคุณลิงใช้คนอื่นไปทางผ่านอะไรแบบนี้ถูกต้องโยนอะไรก็โยนให้คนอื่นแต่พอจบเทปปุ๊บตัวเองหยุดนะทำไมไม่ว่าอะไรคุณฉันว่าแทนพี่ลิงไงฉันถอดออกแทนพี่มัมสงบสติอารมณ์ด้วยเดี๋ยวตำรวจดูอยู่เนี่ยเขาเช็คเธอทุกด่านนะไม่ยังไงผมก็รู้ว่าติดยาหยุดนะยานะฉันสวยขนาดนี้อย่ามาว่าฉันนะฉันขี้เกียจจะไปสิงเธอแล้วนะเหนื่อยเอาไปตั้งโปรแกรมไว้เลยคาริสาตอบว่าราศีกุมค่ะตัวเองอะไรดีๆเข้าตัวใช่ไหมใช่ค่ะไม่ค่ะตอนนี้ก็มีหน้าที่ใหม่ค่ะเป็นพิธีกรรายการเพลงก็เลยคิดว่าแบบเริ่มมาฝึกพูดก็อยากให้มันแบบเป็นช่องทางด้วยของตัวเองเอาเพลงเนี่ยพี่มีศิลปินอยู่คู่หนึ่งเป็นดูโอที่ดังมากเลยอยากจะให้เอาเพลงของเขามาเปิดเพราะเขาก็เป็นรุ่นแบบว่าเก๋ผู้ชายสองคนน่ะเปิดเขาเถอะได้ไหมเบิร์ดกับฮาร์ดอ่ะคือเบิร์ดกับฮาร์ดเป็นพ่อเขาได้เลยลูกเบิร์ดกับฮาร์ดโตแล้วนี่ไม่ทันพี่ปังอยากเปิดเพลงเขาไหมลูกพี่ปังเป็นนักร้องเหมือนกันนะคะอ้าวถ้าหนูเกิดทันหนูคงไปขอเล่นในวีแล้วพี่ปังยินดีค่ะยังไม่สายทุกอย่างยังไม่สายพี่ก็ยังร้องอยู่ตอนนี้ทำได้หมดทุกอย่างค่ะคนส่งคอนเสิร์ตคนกรี๊ดมากหนูจะเปิดเพลงพี่ปังค่ะสัปดาห์นี้ยินดีค่ะชอบไหมลูกชอบไหมชอบค่ะอันนี้หมายถึงว่าเป็นดีเจใช่ไหมคะใช่ค่ะในคลื่นวิทยุในแอปพลิเคชันค่ะของจุกส์ค่ะของจุกส์จุกส์ใช่เปิดเพลงศิลปินที่มีชีวิตอยู่ไม่ศิลปินที่ตายแล้วนี่ยังอยู่นี่กำลังจะออกอัลบั้มใหม่ถึงแม้แต่ปังเฮ้ยอัลบั้มนี้เลยอัลบั้มพรุ่งนี้จะเอาอะไรก็มีแต่พรุ่งนี้ยังไม่สายโอ้โหแค่ชื่อซิงเกิลก็ชวนฟังแล้วนะครับพี่ปังแบบนี้ปล่อยเมื่อไหร่ปังแน่นอนว่าแต่ไหนกันนะที่จะปากพารวยมาลุ้นกันช่วงหน้าครับอันนี้เขาข
ขายของใหม่อีกแล้วนะมีเลยทำอะไรบอกเขาไปเสื้อผ้ากีฬาครับผมเฮ้ยเฮ้ยดูดีแต่อย่างนี้อันนี้เสื้อเสื้อเสื้อครับแล้วไม่บอกโอ้ย